น้องตุ้มอดีตนักมวยดังโพสต์ถึงโตโน่หมอฤทธิ์สำหรับความเคลื่อนไหวหลังจากดารานักร้องชื่อดังโตโน่ภาคินขับวิไลศักดิ์ที่ได้ทำโครงการ One Man and the River 1คนไหว้หลายคนให้เพื่อระดมทุนช่วยเรื่องอุปกรณ์ทางการแพทย์ของโรงพยาบาลไทยและสปป.ลาวซึ่งภารกิจดังกล่าวเสร็จสิ้นโดยได้รับบริจาคสูงสุดเกิน63ล้านบาททางด้านหมอฤทธิ์เดืองฤทธิ์สิริพานิชก็ได้โพสต์ในประมาณว่าแม้โตโน่ว่ายข้ามน้ำโขงเป็น10รอบได้เงินเป็นพันล้านก็ไม่ได้ช่วยให้แพทย์เหนื่อยน้อยลงเพราะระบบสาธารณสุขและป้าเรายังขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์นั่นเองที่ต้องทำงานกันเกินเวลาปกติที่ควรจะเป็นอยู่บ่อยๆทำให้หลายคนได้พูดถึงประเด็นของหมอฤทธิ์กันมากมายมีทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับความคิดดังกล่าวล่าสุดน้องตุ้มปริญญาเจริญผลอดีตนักมวยสาวประเภท2ชื่อดังได้โพสต์ถึงเรื่องนี้ว่าเข้าใจโตโน่เข้าใจหมอค่ะพวกเราคงต้องช่วยกันยังไงก็คงต้องเหนื่อยอีกต่อไปเพราะเรามีรปภ.เป็นกัปตันขับเครื่องบินและเป็นผู้นำองค์กรแพทย์ก็เช่นกันเหมือนดาราท่านหนึ่งกล่าวไว้ช่วยเหลือตัวเองกันนะจ๊ะขอขอบคุณแหล่งข่าวจากมุมข่าวค่ะ